มาซื้อผลไม้เอานี่สับปะรดน้ำเนี่ยเอาสับปะรดน้ำชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็แตงโมนะครับมีมะละกอแล้วก็มะละกอชิ้นหนึ่งนี่ร้านขายผลไม้น้องฟุตผลไม้สดมะละกออะไรครับเนี่ยโกโก้เหรอฮะฮอลแลนด์ครับอ๋อฮอลแลนด์เหรอฮอลแลนด์ลูกเล็กเนาะอันนี้ก็สับปะรดสีชาเลยขนพึ่งขนพึ่งอยู่ที่ไหนเนี่ยราชบุรีเหรออ๋อลูกมันเล็กเนาะสีชามอยู่ชลบุรีใช่ฮะ30 บาทถูกด้วยนะเนี่ย ไปกินกรุงเทพไม่ได้นะกรุงเทพชิ้น15แล้ว30 บาทผลไม้ที่หัวหินถูกนะครับไม่แพงมาแบ่งขายนะครับสับปะรดฉ่ำๆนะครับลูกละ10 บาทนะฮะโอเคครับแล้วเราเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเดินไปชายทะเลอ่ะถามร้านอาหารว่าร้านไหนอร่อยก็ไม่มีใครตอบได้นะครับตอนนี้เราอยู่ด้านโรงพยาบาลเปาโลครับหัวหินนะครับเดินไปเลยครับไม่ต้องนั่งรถลุงคนรอแล้วครับเราไม่รู้จุดหมายปลายทางอะไรเท่าไหร่นะแล้วเราไปทะเลดีกว่าเขาชี้ทางว่าแล้วไปถนนขึ้นนั้นจะมีชายทะเลอยู่นะครับถ้าเรามาหลายคนก็เราคนไทยเราเที่ยวเมืองไทยง่ายหน่อยครับเราเข้ามอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนะครับเราก็หาเที่ยวเอาขับเที่ยวเรื่อยๆง่ายนะครับแต่ถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศนี้บางทีเราต้องเหมามอไซค์เขานะครับให้เขาพาเที่ยวเพราะว่าเราพูดภาษาท้องถิ่นไม่รู้เรื่องแล้วมอไซค์ที่เขาพูดเป็นไกด์ให้เรานะฮะยิ่งดีใหญ่เลยขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะดูอะไรดีๆแล้วก็จะถ่ายไปให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณมากครับผมป๊อปเซียที่อย่าลืมแก่